จากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการของบริษัทวินโปรเซสอำเภอเมืองจังหวัดระยองที่ตำรวจตรวจยึดเอาไว้ตั้งแต่29พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งมีมากกว่า 1,100 แฟ้มนะครับมีเอกสารใบจ่ายเงินชุดหนึ่งครับที่ปรากฏชื่อบริษัทใหญ่จากประเทศญี่ปุ่นที่มีสาขาอยู่ในไทยครับทำธุรกิจผลิตอลูมิเนียมได้โอนจ่ายเงินผ่านธนาคารให้กับวินโปรเซสในปี2558ไม่ได้ระบุชัดเจนนะครับว่าจ่ายเป็นค่าอะไรแต่มียอดเงินจ่ายเข้ามาหลายครั้งครับนายสมนึกจงมีวสินนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและนักวิศวะอุตสาหกรรมตั้งข้อสังเกตค่ะว่าบริษัทที่มีกิจการอลูมิเนียมรายนี้อาจส่งกากอุตสาหกรรมมาบำบัดหรือกำจัดหรือไม่เพราะดูจากปริมาณอลูมิเนียมดรอสที่โรงงานวินโปรเซสอำเภอบ้านค่ายขณะนี้มีอยู่เกือบ 8,000 ตันและยังพบเพิ่มจากการขุดอีก8จุดเมื่อวานทั้งที่บริษัทแห่งนี้ไม่มีใบอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในการรับกำจัดกากของเสียอุตสาหกรรมจึงเป็นเรื่องที่ควรตรวจสอบอย่างเร่งด่วนค่ะเห็นแล้วครับว่ามีโรงงานหนึ่งผลิตอลูมิเนียมแล้วก็มีกากแล้วก็ส่งกากนี้มากำจัดที่นี่มีจำนวนตัวเลขด้วยอยู่ประมาณ 70,000 กว่าบาทอันนั้นคิดว่าไม่น่าจะรวมค่าขนส่งซึ่งในจำนวนราคาเท่านี้เนาะกับจำนวนตันที่เกิดขึ้นน่ะมันสวนทางกันน่ะมันรู้อยู่แล้วว่าเอามาทิ้งถาวรน่ะกำจัดจริงๆไม่ได้คุณส่งมาทำไมคุณเป็นบริษัทใหญ่โตระดับนั้นผมก็ต้องโทษไปที่ฝ่ายจัดซื้อฝ่ายวิศวกรรมหรือกระทั่งประธานบริษัทของเขาเองก็ต้องรับผิดชอบแล้วจริงๆอ่ะการรับผิดชอบครั้งนี้มันไม่ใช่รับผิดชอบแค่ขอโทษนะสมมติเป็นญี่ปุ่นก็บอกขอโทษนะโกเมงนาไซนะซึมมาเซงมันไม่ใช่แค่นั้นคุณต้องโดนโทษทางอาญาด้วยคุณต้องโดนโทษปรับด้วยท่านผู้ชมครับตอนนี้ยังมีข้อกังวลเรื่องการตรวจสอบเกี่ยวกับการกำจัดกากสารเคมีนะครับเพราะว่ายังมีปัญหาอย่างต่อเนื่องวันนี้เจ้าหน้าที่อบจ.ระยองลงพื้นที่โรงงานวินโปรเซสครับไปคุยกับชาวบ้านรายหนึ่งเพื่อขอใช้ที่ดินสร้างคันกั้นใกล้กับบ่อเก็บกักน้ำปนเปื้อนสารเคมีครับเพื่อให้แข็งแรงมากขึ้นซึ่งสิ่งนี้สร้างความกังวลใจให้กับชาวบ้านครับก็ทั้งกองสลอเป็นขอขุดสักเลยสิได้ตอนนั้นโดนคัดค้านอย่างหนักเลยจากชาวบ้านทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกรมลพิษเป็นอุตสาหกรรมแล้วก็กรมศิลป์แล้วก็ตัดกรรมการที่ดินก็คัดค้านทั้งหมดก็มันไม่เหมาะสมก็มันจะทำให้ตกสารตรงนั้นจะขยายออกไปมากขึ้นกว่าเดิมอยู่ยากอยู่อยู่ยากแต่ก็ต้องอยู่อันนี้จะไปไหนอ่ะจะไปหนีไปไหนอ่ะให้ไปเช่าห้องเช่าแล้วอยู่มันก็ไม่ไหวอ่ะใช้ชีวิตทุกวันน่ะเนาะกินอยู่อย่างแย่ปกติก็แย่อยู่เศรษฐกิจก็แย่แล้วมาเจอแบบนี้ยิ่งแย่เลยอ่ะเขาก็บอกว่าให้อบพยพอบพยพจะไปอยู่ที่ไหนเราก็ไม่มีที่จะอยู่ก็อยู่ตรงนี้มานานแล้วจะไปเช่าห้องอยู่โรงแรมอยู่เช่าอะไรอยู่ก็มันต้องเสียชาวบ้านเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจบปัญหานี้นะครับเพราะว่าตอนนี้เจอกากเคมีจำนวนมากทำให้หลายๆครั้งเด็กๆในพื้นที่ต้องหยุดเรียนแล้วก็ยังมีผลกระทบเรื่องกลิ่นและการปนเปื้อนครับที่ส่งผลต่อวิถีความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่